สวัสดีครับผมแบงค์งังคะแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผมสีนี้เป็นสีดำธรรมชาติโดยไอเทมจากบีเงินครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมายังชอบผมสีอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่หนังศีรษะของผมมันมีปัญหาเห็นไหมครับว่าผมมีการกัดสีผมไปแล้วเพื่อที่จะเป็นการเตรียมให้รากดำที่งอกออกมาเนี่ยกลายเป็นสีเหมือนกับข้างบนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอกัดไปรอบแรกเนี่ยมันสังเกตได้ว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะพักทีนี้เนี่ยไอเทมที่ผมเลือกมาใช้นะครับเป็นไอเทมของ B Gen นะฮะเพราะว่า1คือปัญหาสภาพหนังหัวของผมตอนนี้เนี่ยคือว่ามันมีแผลแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเลือกอะไรที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนกับหนังศีรษะของเรานะเหตุผลที่ไม่เลือกพวกแชมพูเพราะว่าพวกแชมพูเนี่ยมันจะติดไม่ค่อยทนนะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับเขาไม่มีแอมโมเนียด้วยก็เลยคิดว่ามันน่าจะอ่อนโยนกับผมแล้วก็หนังศีรษะของผมในช่วงนี้นะครับไอเทมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเคลมเอาไว้ว่าเป็นการสำหรับปิดผมงอกนะครับซึ่งผมตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนผมงอกเนาะแล้วก็อย่างข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหวางมากๆเลยนะครับเรามาดูกันว่า1กล่องเล็กเนี่ยจะสามารถกลบผมสีอย่างนี้ให้กลายเป็นสีดำธรรมชาติได้อย่างที่เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่าครับบีเงินรุ่นนี้นะครับพอเราแกะออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยก็จะมาเจอกับ2อย่างนะครับอย่างแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นเจ้าตัวผงย้อมนะครับ1ขวดแบบนี้เลยแล้วก็มีถ้วยตวงพลาสติกนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็ถ้วยผสมกับแปรงครับขั้นแรกในการทำเนี่ยเราก็ทำการเทผงลงไปในถ้วยผสมของเราเลยครับถ้าเราต้องการทำทั่วหัวนะครับเราก็ใช้ไปเลยทั้งหมด1ขวดครับสำหรับ1ขวดเราจะใช้ปริมาณน้ำเปล่านะครับ5ถ้วยตวงพอตวงครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะเป็นเนื้อครีมครับผสมกันจนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแล้วนะครับพอสีเข้ากันได้ดีแล้วเราก็จะสามารถนำไปย้อมผมได้เลยครับมาถึงขั้นตอนการลงสีนะครับอย่าลืมทาวาสลินที่กรอบหน้าแล้วก็บริเวณหูเพื่อป้องกันการเลอะด้วยนะฮะผมก็จะทำการค่อยๆลงสีไปให้ทั่วนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยจุดที่ยากที่สุดเลยก็คือด้านหลังนะครับใครที่ทำคนเดียวเนี่ยอาจจะทุลักทุเลนิดหนึ่งแนะนำว่าให้มีกระจกบานใหญ่ข้างหลังนี่ก็จะสะดวกมากแต่ถ้าเกิดใครมีเพื่อนช่วยหรือว่ามีใครช่วยทำข้างหลังได้เนี่ยก็ให้เพื่อนช่วยดูนะครับว่าทั่วหรือเปล่าจะได้ไม่มีการด่างนะครับดำเร็วมากพอผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้จะเห็นว่าดำอยู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสระผมอาบน้ำก่อนแล้วเรามาดูสรุปกันนะครับมาแล้วครับหลังจากที่อาบน้ำสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้นี้ทำการล้างน้ำเปล่านะครับจนน้ำเนี่ยออกมาเป็นสีใสเสร็จแล้วก็ทำการสระผมนะครับผมสระ1ครั้งแล้วก็ลงทรีทเมนต์นะครับเพราะว่าผมมันค่อนข้างมีความแห้งนะฮะสีที่ได้มาเป็นแบบนี้เลยตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลว่ามันจะสามารถกลบสีผมที่อ่อนของผมมากๆได้หรือเปล่าแต่ว่าพอล้างออกมาปุ๊บเนี่ยก็ดำแบบนี้สนิทเลยนะครับก็โอเคประทับใจมากๆเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมงอกผมขาวเนี่ยปิดมิดแน่นอนนะครับเพราะขนาดผมตอนแรกที่แบบว่ามีความคือขาวอ่ะเรามาดู before กับ after กันครับต่อไปนะครับเรามาดูความรู้สึกหลังการใช้กันนะครับใช้อันนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้ย้อมผมอยู่เพราะว่าเราจะเคยชินกับการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมครับอันนี้นะครับไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีความแสบอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือรู้สึกแบบเหมือนลงทรีทเมนต์นะแต่ว่าทรีทเมนต์ที่หนึบๆหัวอย่างนั้นนะฮะเขามีกลิ่นนิดๆนะแต่เป็นกลิ่นคล้ายๆแบบจะพิมพ์เสนก็ไม่เชิงมันจะมีความกลิ่นคล้ายๆกลิ่นมีความแก่นิดนึงอะแต่ว่าแบบเบาๆนะไม่ได้แบบว่ากลิ่นแรงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฉุนจมูกเลยนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยคือโอเคมากๆเลยประทับใจนะครับใช้แล้วไม่แสบไม่ระคายเคืองอะไรเลยสำหรับผมของผมนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้30นาทีนะครับล้างออกได้แบบนี้เลยนะครับข้อเสียที่ผมรู้สึกได้เนี่ยก็คือว่าขนาดผมของผมเองนะที่มีความสั้นนะครับ
1กล่องเนี้ยเกือบไม่พออาจจะเพราะว่าผมของผมนะเป็นผมที่ผ่านการกัดสีมาหลายครั้งมันก็เลยมีความแห้งพอเราโดนน้ำเนี่ยมันจะดูดผลิตภัณฑ์เข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไอ้ถ้วยที่เห็นตะกี้นี้ไปนะครับเกือบจะไม่พอนะผมต้องเอาฟอกกี้มาฉีดผมให้มีความเปียกแล้วก็ขยำเอาหวีมาหวีนะครับเพื่อที่จะให้มันทั่วทั้งศีรษะนะครับใครที่มีผมยาวกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้2กล่องนะครับเพื่อความชัวร์แต่ปกติแล้วบางคนเนี่ยเขาซื้ออันนี้มาเพื่อที่จะปิดโคนใช่ไหมครับก็1กล่องเนี่ยพอนะในกรณีที่สปิดโคนผมนะครับอ๋อแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบสีดำเนี่ยเขามีสีออกน้ำตาลเข้มสีออกน้ำตาลแดงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับใครสนใจยังไงเนี่ยก็ไปลองเลือกดูได้นะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเป็นสีดำเพราะว่าไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับผมแล้วนะฮะหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผมเนี่ยเป็นสีดำนะครับหรือใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ปิดผมงอกอยู่นะฮะแนะนำตัวนี้เลยนะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็หาซื้อได้อย่างง่ายเลยนะตามซูเปอร์หรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะใส่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง Uncle Bang ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย